สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกสต์แอนด์บันนี่วงการเซลล์ขายบ้านต้องขนหัวลุกเมื่อโดนผีหลอกให้ไปขายบ้านที่มีแต่ผีจะป่วนจะเฮี้ยนหรือจะฮาขนาดไหนวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Haunted Mansion บ้านเฮี้ยนผีชวนฮาให้ฟังค่ะฉากเปิดมาที่คฤหาสน์หลังโตกลางป่ามันช่างน่าหลงใหลและน่าขนหัวลุกในเวลาเดียวกันไม่ว่าใครผ่านมาเห็นเนี่ยเป็นต้องกลัวจนวิ่งปาราบกันหมดและนี่ก็คือเซลล์หนุ่มขายบ้านมืออาชีพเรียกสันสันว่าพี่จิมละกันค่ะเขามีเทคนิคขายบ้านเป็นเลิศถึงแม้ลูกค้าจะขอคิดดูก่อนแต่พี่แกเนี่ยก็ใช้ไม้เด็ดพูดกล่อมจนลูกค้าดีลได้ในทันทีพี่จิมเนี่ยขายบ้านได้ในราคาดีจนคนฝากขายบ้านเป็นปลื้มแทบทุกรายพี่แกทุ่มเทให้กับการทำงานแบบสุดๆขนาดนัดกินข้าวกับเมียวันครบรอบแต่งงานคืนนี้พี่จิมเนี่ยก็เบี้ยวพอเจอลูกค้ารายใหม่กลางทางแม้ก็งานคือเงินเงินคือชีวิตจบเรื่องงานก็ซื้อตุ๊กตามีพร้อมนาฬิการูมาเส้นไหว้เมียที่บ้านเมียพี่จิมเนี่ยยังสวยเธอชื่อสาราพี่จิมใจปาซื้อนาฬิกามาง้อแต่เมียไม่หายโกรธพอพี่แกเนี่ยเล่นเบียวมาแล้ว6นัดพี่จิมเลยขอแก้ตัวโดยการพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลสาบเสาร์อาทิตย์นี้เมียถึงกับดีใจพี่จิมกาจะเดินมาบอกลูกๆแต่ยังไม่ทันจะบอกลูกชายคนเล็กก็วิ่งหน้าตาตื่นมาหาพ่อเพราะกลัวแมงมุมพ่อเลยสอนให้ลูกตีแมงมุมอย่าไปกลัวชีวิตนี้ลูกต้องเจอแมงมุมอีกเยอะไม่อ้าวตัวมันอย่างกับควายควายที่ไหนนี่มันแมงมุมแล้วสองพ่อลูกก็มัวตะเถียงกันจนพี่สาวเดินมาตีให้ทีเดียวจบๆพี่จิมเนี่ยมีลูก2คนค่ะลูกสาวชื่อเมแกนส่วนลูกชายชื่อไมเคิลและในคืนนี้เองก็มีคนโทรมาฝากขายบ้านกับซาร่าเขาขอให้เธอมาคนเดียวพรุ่งนี้ตอนแรกเนี่ยซาร่าก็กะจะปฏิเสธแต่พอพี่จิมเห็นที่อยู่ปุ๊บบอกให้เมียตอบตกลงปั๊บเพราะบ้านแถวนี้เนี่ยเป็นคฤหาสน์ร้อยล้านทั้งนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพี่จิมและครอบครัวพากันขับรถมายังคฤหาสน์ข้างทางเนี่ยมีตาปลาจนนึกว่าอยู่อีกโลกพอบอกลูกๆว่าเราจะแวะไปแค่แป๊บเดียวไม่เกิน20นาทีแล้วไปเที่ยวกันต่อมาถึงประตูรั้วเปิดเองพวกพี่จิมก็ขับรถเข้ามาแบบงงๆและข้างในนอกจากจะมีคฤหาสน์หลังโตแล้วยังมีสุสานคนตายเพียบขณะที่กำลังยืนเมามอยว่าจะเอาสุสานเป็นจุดเด่นในการขายบ้านอยู่ดีๆฝนก็เทลงมาพวกเขาเลยพากันมาหลบหน้าบ้านพี่จิมก็เคาะประตูเรียกเจ้าของบ้านสักพักเนี่ยประตูก็เปิดเองต้อนรับให้เข้ามาข้างในบ้านนี้ก็ประตูเปิดเองเก่งระบบอัตโนพีทั้งหลังที่นี่เนี่ยใหญ่โตโออาดูโบราณแถมเก่าจนอยากใหญ่ขึ้นระหว่างที่พวกพี่จิมกำลังตกตะลึงกันอยู่นั้นพอบ้านก็เดินมาต้อนรับตาลุงนานิงตัวซีดขาวพูดทักทายและชวนให้พวกพี่จิมไปกินข้าวเมียกับลูกๆเนี่ยปฏิเสธอย่างไวเพราะต้องไปเที่ยวกันต่อแต่พี่จิมจะขออยู่กินข้าวสักแป๊บเป็นมารยาทหรือคุณพี่อยากจะขายบ้านได้กันแน่และนี่ก็คือเอ็ดเวิร์ดเจ้าของบ้านพี่จิมเดินมาทักทายสวัสดีครับผมจิมเอเวอร์เนเวอร์คาร์บอนพร้อมยืนมือไปทักทายยิ้มจนเหงือกแห้งแต่พี่เอ็ดไม่ตอบเขาจ้องมองไปที่สาราเมียสุดสวยของพี่จิมเธอเลยเดินมาแนะนำตัวจากนั้นเนี่ยก็พากันมานั่งกินข้าวในระหว่างนั้นฝนก็ยังคงตกหนักเรื่อยๆจนน้ำท่วมตลิ่งออกไปไม่ได้พี่เอ็ดเนี่ยเลยชวนให้นอนค้างที่นี่พี่จิมก็โอเคตกลงลูกๆนอนห้องพี่จิมกับเมียนอนอีกห้องแล้วพี่แกก็ทะเลาะกับเมียสาราอยากไปเที่ยวพักผ่อนแต่พี่จิมเอาแต่งานจนต้องมาติดฝนอยู่ที่นี่พี่แกเลยพูดแทงใจดำจนเมียงอนตุ๊บป่องแล้วจู่ๆพอบ้านนั่งกระโพมังเงียบๆเอ้ยตกใจหมดคุณเอ็ดเวิร์ดต้องการพบคุณครับพอบานพาพี่จิมมารอที่ห้องหนังสือพี่จิมก็ชวนเมาส์มอยหูดับตับไม่และไอตอนที่รออยู่คนเดียวเนี่ยพี่จิมก็แอบจิกซิก้าลูกค้าไม่พอแม่งยังมานั่งพูดคนเดียวแสดงบทเป็นเจ้านายไฮโซและพี่แกก็โซนมือไปโดนที่เปิดห้องประตูลับเลยลองเดินเข้ามาดูปึ้งเรียบร้อยพี่จิมโดนค้างเปิดประตูเท่าไหร่ก็ไม่ออกพี่แกเลยลองเดินสำรวจดูในนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นห้องเก็บงานศิลปะระหว่างทางที่พี่จิมเดินไปเนี่ยทั้งรูปปั้นรูปวาดต่างขยับมามองพี่แกหมดประตูก่อนนู้นออกมาแปลกๆเฮ้ยตาฟาดละมั้งพี่จิมคิดในใจและตอนยืนส่องกระจกเนี่ยก็เห็นหน้าตัวเองกลายเป็นผีว้ายแทบช็อกแต่พี่จิมก็ทำใจดีสู้เสือตูน่าจะคิดไปเองแล้วพี่แกก็เดินมาเจอลูกแก้วที่มีหน้าคนอยู่ในนั้นมันเป็นเหมือนลูกแก้วอย่างรู้เจนาเขียวเนี่ยถามพี่จิมว่าจะอยากรู้อะไรพร้อมส่งเก้าอี้ลอยมาให้พี่จิมนั่งพี่จิมงงฮะตูไม่ได้อยากนั่งแต่จะลุกก็ลุกไม่ได้จะอยากรู้อะไรไม่อยากรู้โว้ยอยากรู้ทางออกชายตามองมาที่ข้าวิญญาณร้ายกำลังไล่ตามเจ้าชายเชยอะไรตัวมาขายบ้านเจในกระทองคาถาเพื่อหาทางออกจากวิญญาณร้ายให้พี่จิมทั้งพี่จิมทั้งเก้าอี้และเครื่องดนตรีเนี่ยต่างลอยมุนติ้วอยู่กลางอากาศพี่จิมบอกตูจะอ้วกอ้วกจะแตกแล้วพอลงมาได้เนี่ยพี่จิมก็ใส่เกียร์มาวิ่งหนีเครื่องดนตรีที่ไล่ตามพี่แกมาด่านลูกๆไมเคิลเมแกนระหว่างที่พวกเขากำลังเพลิดเพลินกับห้องโบราณก็เจอกับดวงไฟสีฟ้าแปลกๆดวงหนึ่งมันเหมือนอยากจะนำพวกเขาไปที่ไหนสักแห่งเด็กๆเลยเดินตามมาจนถึงห้องเก็บของเก่าที่มีรูปวาดของซาร่าแม่ของพวกเขาเหมือนมากแต่ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเธอคืออลิซาเบธคนรักของเอ็ดเวิร์ดเจ้าของบ้านนานี่เหมือนเมียพี่จิมเดทำอะไรกันอะคนรับใช้สองคู่หูเดินมาทักทายเด็กๆและยังไม่ทันจะเล่าอะไรให้ฟังแต่ลุงพอบานเนี่ยก็เข้ามาซะก่อนเด็กๆเลยวิ่งไปแอบสองคู่หูก็เดินออกมารับหน้า
พ่อบ้านสั่งให้ตามหาเด็กๆและจัดการอย่าให้มายุ่งกับพิธีกรรมเด็ดขาดไอพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยก็คือพิธีแต่งงานของซาร่ากับเอ็ดเวิร์ดพวกผีๆเนี่ยคิดว่าซาร่าเป็นเมียพี่เอ็ดกลับชาติมาเกิดเลยจะจับแต่งงานและเอาวิญญาณไปอยู่ด้วยกันและนี่ก็คือสาเหตุที่พวกผีหลอกให้ซาร่ามาดูบ้านคนเดียวแต่เธอเนี่ยดันพาครอบครัวมาด้วยผิดแผนไปหน่อยตาลุงพ่อบ้านเลยจะกำจัดพี่จิมกับลูกๆพอตาลุงพ่อบ้านไปเด็กๆก็เดินออกมาแล้วก็เจอกับพ่อที่กำลังวิ่งหนีผีเครื่องดนตรีมาที่ห้องเก็บของพอดีเด็กๆเลยพาพ่อมาดูรูปอลิซาเบธผีสองคู่หูเนี่ยก็เล่าความจริงให้ฟังจากนั้นพวกเขาก็พากันมาหาเจลูกแก้วหน้าเขียวเพื่อถามหาวิธีแก้ตัดมาที่ซาร่าหลังจากที่หายงอนหลัวเนี่ยก็เดินตามหาให้ทั่วเพราะหลัวหายไปไม่เจอหรอกค่ะหรือว่าโดนผีหลอกอยู่เจก็โดนหลอกด้วยอีกคนเอ็ดเวิร์ดเดินมาหาซาร่าจากนั้นก็พาทัวร์บ้านแล้วก็เล่าเรื่องความรักของตัวเองให้ฟังคนรักของข้าขาดตัวตายเราเลยไม่ได้รักกันข้าคิดถึงนางมากพี่เอ็ดจ้องมองมาที่ซาร่าจนซาร่าถึงกับงงว่าหมายถึงตัวหรือเปล่าส่วนพี่จิมที่ตอนแรกกะจะไม่เชื่อเรื่องผีๆแต่พอเห็นเมียตัวเองกำลังคุยกับพี่เอ็ดเวิร์ดในลูกแก้วเลยเริ่มเชื่อขึ้นมาเจนาเขียวแนะนำให้พี่จิมหากุญแจมาไขความจริงให้กระจ่างซึ่งทีที่จะมาหาก็คือสุสานมันอยู่ในโรงศพไร้นามพี่จิมกับลูกๆก็พากันเข้ามาในสุสานมีผีลอยเต็มไปหมดทั้งปั่นจักรยานทั้งทำงานเหมือนทุกคนยังใช้ชีวิตปกติและไอ้รูปปั่นแก๊งนักร้องเนี่ยก็ร้องเพลงอย่างเดียวถามไรไปมันก็เอาไปร้องเป็นเพลงหมดวันดีผมมาหากุญแจโอ้กุญแจโอ้กุญแจอยู่ที่ไหนไม่ผมหมายถึงกุญแจที่อยู่ในสุสานใหญ่กุญแจนั่นไงเธอลืมทิ้งไว้ที่ลุงที่สุสานใหญ่ตู้ไปหาเองดีกว่าพึ่งไม่ได้เลยพี่จิมและลูกๆเดินมาถึงหน้าสุสานแล้วพี่แกก็เข้ามาข้างในคนเดียวให้ลูกๆรอข้างหน้าแต่พอเข้ามาก็เจอโรงศพเพียบเวรกรรมพี่จิมลืมไปแล้วว่าโรงไหนที่เจ๊เขียวบอกให้มาหากุญแจขณะที่ยืนนึกเงียบๆลูกสาวก็ตามเข้ามาพ่อว้ายตกใจหมดดีละล่ะที่ลูกสาวเข้ามาเพราะพ่อเนี่ยจำไม่ได้มัวแต่ยืนนึกเมแกนพาพ่อเดินมาที่โรงศพไร้นามพี่จิมก็เปิดฝาโรงแล้วหยิบกุญแจได้แล้วรีบกลับกันเถอะครึสวยแล้วผีตื่นว้ายผีจิมแม่งก็ตกใจจนเผลอทำกุญแจตกน้ำลำบากลูกสาวลงไปเก็บและศพในหลุมในกำแพงเนี่ยก็ตื่นขึ้นมารุมพี่จิมกับลูกสาวผีจิมเลยเอาไม้ตีผีจนหัวหลุดเมแกนรีบๆหน่อยลูกพ่อจะยังไม่อยู่แล้วเจอแล้วค่ะพอเจอกุญแจเนี่ยสองพ่อลูกก็พากันวิ่งมาที่ประตูแต่ผีแม่งก็ปิดประตูล็อกเรียบร้อยผีจิมเลยตะโกนบอกให้ลูกชายที่รออยู่ข้างนอกเปิดให้ผมไม่กล้ามันมีแมงมุมเยอะแยะเลยอุ้ยเยอะจริงฝูงผีซอมบี้กำลังตามมาถึงตัวเซียววิพี่จิมกล่อมลูกจนเปิดประตูได้สำเร็จเกือบโดนแหลกแล้วพอได้กุญแจมาพวกเขาก็มาหาเจ๊เขียวเจ๊เขียวเนี่ยก็แนะนำให้ไปหาหีบต่อเอ้าไหนบอกว่าหาแค่กุญแจไงกุญแจเอาไว้ไขหีบเจ้าต้องหาหีบโว้ยไม่หามันแล้วไปด้วยกันเลยพี่จิมอุ้มเจ๊ลูกแก้วมาหาหีบพร้อมกันนี่ไงเจอแล้วพี่จิมไขกุญแจเปิดหีบและหยิบซองจดหมายสีแดงตามที่เจ๊บอกขึ้นมาข้างในมีจดหมายของอลิซาเบธที่เขียนถึงเอ็ดเวิร์ดคนรักจริงๆแล้วเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เธอถูกฆ่าและคนที่ฆ่าก็คือตาลุงพ่อบ้านที่โผล่มาข้างหลังเงียบๆพี่แกแอบเก็บจดหมายของอลิซาเบธไว้ไม่ให้เอ็ดเวิร์ดรู้สาเหตุทั้งหมดก็เป็นเพราะเอ็ดเวิร์ดหลงรักผู้หญิงจนหน้ามืดตามัวไม่สนใจหน้าที่การงานและจะหนีตามนางไปข้าทนไม่ได้ที่จะเห็นบ้านหลังนี้จบสิ้นเลยฆ่านางทิ้งซะหื้อตันหน้ามันซะทีค่ะพ่อขนาดเมแกนฟังแล้วยังฉุนใจเย็นพอขอไปฟ้องนายมันก่อนแต่ไม่ทันได้ไปฟ้องหรอกฮะเจอตาลุงพ่อบ้านจัดการซะก่อนลูกๆเนี่ยโดนขังอยู่ในหีบส่วนพี่จิมก็โดนเตะออกจากบ้านและต้องให้พี่แกพยายามทุบกระจกเพื่อเข้าไปในบ้านยังไงก็ทำไม่ได้ตียังไงกระจกก็ไม่แตกในด้านของซาร่าเธอก็ถูกพ่อบ้านบังคับให้เข้าพิธีแต่งงานกับเอ็ดเวิร์ดไม่งั้นลูกผัวต้องตายเธอเลยยอมแต่งงานทั้งน้ำตาแต่สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารพี่จิมขับรถพุ่งชนกระจกจนแตกจากนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเมียและลูกแต่กว่าจะเข้ามาได้เนี่ยก็วางมวยกับพี่ชุดเกราะอยู่นานนี่เซลขายบ้านหรือชนลงฮะเนี่ยแต่พี่แกก็เข้ามาช่วยลูกเมียได้ทันเวลาและบอกความจริงให้พี่เอ็ดฟังว่าพ่อบ้านเป็นคนฆ่าเมียนายนี่จดหมายลองอ่านดูจะได้ตาสว่างวายผีโดนแกงหลอกกันเองซะแล้วในเรื่องก็แดงแต่ลุงพ่อบ้านเลยพูดความในใจกับเจ้านายพร้อมกับแปลงร่างและดูดวิญญาณผีตัวอื่นเพิ่มพลังแต่ยังไม่ทันจะได้แผงฤทธิ์จู่ๆก็มีมังกรไฟจากนรกเข้ามาดึงตาลุงลงไปแต่ลุงเนี่ยก็ไม่ยอมตกนรกคนเดียวฮะกลัวไม่เจอเพื่อนเลยดึงขาพี่จิมลงไปด้วยโชคดีที่พี่เอ็ดคว้ามือพี่จิมไว้ทันเกือบลงนรกไปกับลุงแล้วในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยดวงวิญญาณสีฟ้าที่เด็กๆเห็นในตอนแรกก็ลอยมาสิงร่างซาร่า
เธอคืออลิซาเบธที่วนเวียนอยู่ข้างกายเอ็ดเวิร์ดมาตลอดพอรู้ความจริงพีเอสถึงกับปลื้มขอจูบเมียสักหน่อยเฮ้ยเบาได้เบาบิจิมบอกในเมียตู้หลังจากที่คำสาปร้ายหายไปดวงวิญญาณทั้งหมดในบ้านก็ได้ขึ้นสวรรค์ก่อนจะไปเอ็ดเวิร์ดก็ยกโฉนดคฤหาสน์ให้กับพีจิมบ้านหลังนี้เป็นของนายจะขายหรือจะเก็บก็ได้เจ๋งแล้วหนังก็จบที่พีจิมขับรถไปเที่ยวกับครอบครัวพร้อมเจลูกแก้วเขียวและแก๊งรูปปั้นนักร้องที่ร้องเพลงไปตลอดทางเป็นไงคะกับหนังเรื่อง The Haunted Mansion บ้านเฮี้ยนผีชวนหาเป็นหนังผีแนวตลกเบาสมองที่น่ารักดีค่ะมีขำมีน่ากลัวนิดๆใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยทริปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ